สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแนะนำหนังสือเล่มนี้ซึ่งเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากอีกเล่มหนึ่งนะคะสำหรับเด็กอนุบาลค่ะเล่มนี้เขาบอกว่าสำหรับเด็กอนุบาลนะคะเขาได้รับรางวัลมาถ้าเด็กอนุบาลอ่านได้คนโตก็อ่านได้เหมือนกันนะคะมันน่าสนใจยังไงเล่มนี้นะคะเขาบอกว่ามันจะ include magic glasses discover all the surprise ก็คือว่าเราจะต้องมีแว่นเจ้าแว่นสีๆแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะหาสิ่งที่ซ่อนอยู่แล้วมันก็จะต้องมีคำตอบให้เราว่าทำไมเขาถึงทำพิมพ์เป็นสีแบบนี้นะคะมาดูกันอ๋อเข้ามาหน้าแรกนะคะมีซองใส่แว่น3สีนี้ให้เราแสดงว่ามันต้องใช้งานทำอะไรได้สักอย่างนึงนะคะเรามาดูกันว่าหน้าที่1 นะคะเขาก็มีวิธีใช้งานให้เราว่าเราจะใช้เจ้า3สีนี้เนี่ยในการทำอะไรเป็นฟิล์มนะคะ3สีนี้จะเป็นฟิล์มที่มองทะลุได้เห็นไหมคะเขาบอกว่า everything is quiet and still but what's hidden in the woods ก็คืออะไรที่ซ่อนอยู่ในป่าเล่มนี้จะเป็นคอนเซปต์เกี่ยวกับป่านะคะเราจะต้องมาหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ในป่ากันแว่นอันที่1เนี่ยเขาก็มีหน้าที่ว่าit look as if nothing is moving ก็คือเขาจะมีคำสั่งให้นะคะอันที่1อันที่2ก็คือสีน้ำเงินอันที่3ก็คือสีแดงทุกอันเนี่ยจะมีคำสั่งให้เด็กๆเนี่ยหาส่องดูใช้แว่นอันนี้เป็นประโยชน์แล้วก็หาสิ่งที่ซ่อนอยู่ในนี้นะคะเกี่ยวกับป่าไม้ทั้งหมดแน่นอนค่ะมันจะต้องมีความรู้ซ่อนอยู่นะคะหน้าแรกนะคะเป็นแบบนี้เป็นป่าที่มีสีแบบนี้นะคะเขาก็จะบอกว่าให้เราหยิบแว่นสีเขียวมาแล้วก็มาดูกันว่ามัน green forest grew everywhere ก็คือมีป่าสีเขียวเนี่ยอยู่เต็มไปหมดเลยจริงหรือเปล่าเราจะต้องมาดูกันนะคะเราก็หยิบแว่นนี้มาเอาสีเขียวนะคะส่องไปอ๋อจริงด้วยนะคะต้นไม้มีต้นไม้ต่างๆขึ้นอยู่เต็มเลยนะคะตรงนี้ที่เราเห็นเป็นสีเข้มขึ้นมานะคะเรามาดูกันว่าคำสั่งของสีน้ำเงินเขาบอกว่าเมื่อต้นไม้ถูกตัดเนี่ยเจ้ามันมีบางสิ่งที่มันจะซ่อนอยู่ไม่ได้ It's much harder to hide คือมันจะซ่อนไม่มีที่ซ่อนนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่ามีตัวอะไรเห็นไหมคะโอ้ยมีเจ้าหมีซ่อนอยู่ตรงนี้ซึ่งตรงเมื่อกี้นี่เรามองไม่เห็นเลยนะคะเพราะว่ามันมีหลายสีซ้อนกันนะคะเราก็จะเห็นชัดขึ้นนะคะว่ามีเจ้าหมีซ่อนอยู่มีอะไรเอ่ยผีเสื้อนะคะแล้วก็มีเกสรดอกไม้ละอองเกสรดอกไม้เต็มเลยเรามาดูกันว่าตรงนี้มีอะไรโอ้ยมีสควอเรลนะคะสควอเรลซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะน่ารักมากโอ้ยแล้วก็มีนกบินอยู่ข้างบนด้วยนะคะคราวนี้เขามาบอกว่าสีแดงบอกว่า it's not just animals who live in the woods คือมันไม่ใช่แค่สัตว์นะที่อาศัยอยู่ในป่าแล้วมันมีอะไรที่อยู่ในป่าอีกเด็กๆพอจะเดาออกไหมเดาไม่ออกมาดูกันอ๋อเห็นไหมคะสีแดงนี่เขาจะให้ใช้สายตามากขึ้นนะคะเพราะว่าเขาจะทำสีไว้ค่อนข้างจางคือมันเป็นเทคนิคของเขาค่ะสีแดงเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีต้นไม้ซ่อนอยู่เห็นไหมคะนี่มีต้นไม้ซ่อนอยู่ในป่านะคะคือนอกจากสัตว์แล้วเนี่ยมันก็มีต้นไม้หลายๆประเภทที่อยู่ในป่าอีกนะคะเอาหน้าถัดไปเรามาดูกันว่าเขาบอกว่า in summer the trees are covered with leaves คือในฤดูร้อนเนี่ยต้นไม้เนี่ยจะปกคลุมไปด้วยใบไม้เต็มไปหมดเลยเรามาดูกันว่าเขาให้ใช้แว่นสีอะไรคะสีเขียวใช่ไหมโอเคเรามาดูกันโอ้โหจริงด้วยอ่ะใบไม้เต็มไปหมดเลยนะคะหน้านี้อันนี้ใช้สำหรับหน้านี้นะคะตอนนี้เนี่ยแต่ละหน้าจะมีคำสั่งแล้วนะคะก็คือมีรายละเอียดให้เด็กๆได้ค้นหามากขึ้นนะคะอันที่สองเขาบอกว่า creature hide in the branches เรามาดูกันว่าสีน้ำเงินเนี่ยมีตัวอะไรซ่อนอยู่ในกิ่งไม้บ้างโอ้โหเต็มเลยนะคะเขาบอกว่าให้เราส่องไปที่กิ่งไม้เราจะเห็นสัตว์ต่างๆซ่อนอยู่ในนี้นะคะซึ่งก็จริงนะคะมีแม่นมีนกมีกระรอกมีกวางแล้วก็มีอะไรคะตัวนี้หอยนะคะโอ้เยอะแยะเลยเด็กๆต้องมาดูกันเองนะคะเขาบอกว่าสีแดงบอกว่า the tall grass is also a good place to hide ต
ัวอะไรมั่งที่มันซ่อนอยู่ตอนนี้เรามองไม่เห็นนะคะว่ามันมีตัวอะไรซ่อนอยู่เราต้องเอาแว่นสีแดงมาจะมองเห็นไหมเนี่ยโอ้โหอันนี้ยากเนาะใครจะเห็นบ้างว่ามันคือตัวอะไรอ๋อนี่ตัวนี้นะคะมันซ่อนอยู่มันเป็นเหมือนตัวสกังหรือว่าตัวอะไรสักตัวนึงเนี่ยสังเกตดีๆเห็นไหมคะเห็นตาเขาหรือยังครับมีตัวอะไรอีกโอ้ยนี่มีแมลงนะคะมีแมลงซ่อนอยู่คือพอเราส่องไปสักพักนึงเนี่ยตาเราจะจับได้ว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างนะคะอ๋อนี่มีอีกตัวหนึ่งค่ะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีเต่าทองด้วยมีใครเห็นเหมือนเราบ้างมีหนอนด้วยนะคะมีงูหรือเปล่าเนี่ยตัวยาวๆเนี่ยโอ้สนุกนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าอื่นๆกันค่ะหน้านี้ก็มีนะคะเดี๋ยวมันวิดีโอเราจะยาวเกินไปนะคะเราจะตัดที่หน้านี้แล้วก็หน้าอื่นๆเนี่ยเราจะให้ดูแบบเร็วๆเลยนะคะนี่เขาบอกว่า the tree trunk is roughand rugged นะคะก็คือว่ามันมีผิวที่ขรุขระนั่นเองลองดูซิว่าจริงหรือเปล่าเอาสีเขียวมาจริงด้วยนะคะผิวมันจะขรุขระนะคะแบบนี้นะคะแล้วสีน้ำเงินเขาบอกว่ามีแม่นกแม่ตัวหนึ่งเนี่ยมันกำลังเอาอาหารมาให้family ของเขานะคะเห็นหรือยังมีแม่นกคาบบางอย่างมาเรายังมองไม่เห็นเลยว่าเขาคาบอะไรมาให้ใครแล้วเขาคาบหนอนมาให้ใครนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสีแดงเขาบอกว่ามีลูกของนกเนี่ยซ่อนอยู่แล้วก็หิวอยู่นะคะสีแดงเนี่ยเป็นการท้าทายนะคะเราจะมองยากนิดนึงแต่เราก็เด็กๆเนี่ยก็จะได้ใช้ความที่แบบสายตาที่ช่างสังเกตคอยดูนะคะอ๋อนี่เจอแล้วนะคะเห็นปากนกหรือยังมีนกอยู่3ตัวใครเห็นบ้างเขาตั้งใจว่าต้องใช้สายตาแล้วก็ต้องสังเกตนะคะถ้ามันง่ายเกินไปอย่างสีเขียวหรือสีน้ำเงินเนี่ยเด็กๆก็จะไม่ได้มองเห็นและไม่ได้ใช้ความไม่ได้ใช้การสังเกตนะคะเขาก็เลยต้องทำแบบนี้แล้วก็ต้นไม้เนี่ยดูสิคะมันมีวงปีอยู่เห็นไหมคะเขาทำ texture ให้เราเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันนะคะโอเคค่ะเรามาดูหน้าอื่นกันหน้าอื่นๆก็จะเป็นมีคำถามแต่ละหน้าแบบนี้นะคะซึ่งมีเยอะแยะไปหมดเลยให้เล่นได้หลายหน้ามากนะคะทุกอย่างจะเกี่ยวกับป่าค่ะก็สมควรได้รับรางวัลนะคะเพราะว่านี่เขาต้องคิดมาแล้วว่ามันสนุกแล้วก็ได้ประโยชน์สำหรับเด็กนะคะขอบคุณค่ะ